น้องแพรชอบวาดรูปใช่ไหมลูกค่ะแล้วชอบร้องเพลงด้วยค่ะแล้วชอบร้องเพลงของใครพี่โตค่ะอ๋อชอบพี่โตเหรอชอบเพลงพี่โตเพลงอะไรคะเพลงรักเธอค่ะรักเธออ๋อชอบร้องเพราะใช่ไหมแล้วร้องได้ไหมรักเธอร้องได้ร้องทั้งทุกข์ละกันนะเออให้น้องแพรร้องให้ฟังหน่อยอยากฟังนะคะร้องให้ลุงโหนให้ไก่ฟังวันนั้นสักเท่าไรพี่โตพี่โตนี่ท่านน้ำเดียวชอบไมเคิลนี่พาไมเคิลแจ็คสันมาเลยเนี่ยพี่โตนี่นะคะถือว่าเป็นไอดอลของน้องๆหลายคนนะคะในเรื่องของความเก่งความน่ารักแล้วก็เป็นเด็กดีของพ่อแม่แล้วก็เรื่องของการเรียนนะเจอกันครั้งแรกก็ในเกมทศกัณฐ์ครับครับผมคือผมได้รับเชิญมาพอดีนะครับตอนที่หน้าที่100น่าจะเป็น190กว่าๆอะไรเงี้ยใกล้ๆแล้วครับแล้วก็ได้มาเจอน้องแพรครั้งแรกตอนนั้นนะครับผมโอ้เขาชอบมากเขาชอบมากแล้วก็ได้เจอแล้วก็น้องแพรก็ร่าเริงมากแล้วก็แบบเหมือนกับกล้าแสดงออกมากผมก็เลยชวนที่คอนเสิร์ตด้วยเลยนั่นแหละเขาได้ร่วมงานกันพี่ดูมาคอนเสิร์ตที่ไปดูที่ไหนจากที่ไหนดูที่บ้านแหมเกือบไม่รอดซะแล้วโตรู้สึกยังไงฮะที่น้องๆมีหลายคนชอบมากเลยลูกสาวเนี่ยก็ชอบน้องการก็ชอบพี่โตรู้สึกปลื้มครับรู้สึกเป็นเกียรติที่น้องๆเขามองเราเป็นแบบคล้ายๆเป็นพี่เป็นไอดอลเป็นของเขาครับจริงๆแล้วกับการที่เราเนี่ยเป็นลูกที่น่ารักของพ่อแม่เรียนหนังสือแล้วก็ทำงานดีๆนี่มันมีผลเยอะมากน้องแพรโอ้เกาะแน่นเลยน้องแพรบอกหน่อยน้องแพรชอบอะไรพี่โตบ้างลูกเออบอกสิปื้มมากพี่โตเรียนเก่งแล้วก็เป็นเด็กดีของพ่อแม่ค่ะโอ้ดีใจเขาลังดีใจน้องแพรอยากจะบอกอะไรพี่โตบ้างลูกเอาบอกเลยให้บอกที่นั่นรักพี่โตค่ะให้พี่โตอวยพรน้องแพรหน่อยแล้วอวยพรน้องๆทุกคนนะคะน้องๆด้วยเพราะว่าช่วงนี้ปีใหม่ช่วงปีใหม่แล้วครับก็ขอบคุณอย่างแรกนะครับพี่น้องๆเหมือนกับให้เกียรติพี่ในการมองเราเป็นตัวอย่างอะไรหลายๆอย่างเลยครับก็แต่สิ่งที่อยากจะให้น้องๆทำมากกว่านั้นคืออยากให้ดูแลตัวเองให้ดีๆมากกว่าไม่ว่าจะเรื่องเรียนเรื่องเล่นดนตรีเรื่องอะไรต่างๆครับอยากทำอะไรคนเราต้องใช้ความพยายามความตั้งใจมากๆก็ดีใจที่เห็นพี่เป็นตัวอย่างนะครับแต่เขาอยากให้น้องๆเอาตรงนั้นน่ะกลับไปเป็นแรงบันดาลใจตัวเองด้วยให้น้องๆทำในสิ่งที่ตัวเองฝันไว้ต้องขอบคุณนะคะคุณโตศักดิ์สิทธิ์ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครับเราพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูความเก่งความน่ารักของน้องๆกันต่อนะคะส่วนพี่หม่ำจะมาหรือเปล่าเรายังไม่บอกติดตามในช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาค่ะ